การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟเป้เชฟหนุ่มรุ่นใหม่ยอดนักดัดแปลงกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ในโจทย์วัตถุดิบหลักผลไม้ตระกูลเมลอนเชฟยอดฝีมือทั้งสองก็เริ่มรังสรรค์สุดยอดเมนูอาหารด้วยประสบการณ์และเทคนิคออกมาได้อย่างล้ำเลิศแต่อาหารของเชฟท่านใดจะสามารถตอบโจทย์และได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันนะครับวัตถุดิบวันนี้ที่เราใช้นะครับผมก็อย่างที่ประธานสติบอกไว้นะครับว่าเป็นผลไม้ตระกูลเมลอนหรือถ้าไปไทยก็ตระกูลแตงนะครับและสไตล์การทำอาหารนะครับเหมือนกันครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับทั้งเชฟท่าเหล็กและเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยจะสลับเอาหวานมาเป็นคาวคาวเป็นหวานทำได้หมดนะครับผมอันนี้ก็ทางผู้ช่วยของเชฟท่าเหล็กนะครับก็เริ่มเอาอันนี้น่าจะทำพานาคอตต้าหรือเปล่าลักษณะพิมพ์ก็บอกแล้วเป็นพานาคอตต้าพานาคอตต้านะครับที่บอกพานาคอตต้าแตงไทยใช่ไหมครับใช่ครับคุณจะคิดครับครับด้านในนั้นนะครับที่เราเห็นนะครับเขากำลังหยอดอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือแป้งผงฟูไข่แดงน้ำตาลแล้วก็เมลอนบดนะครับแล้วข้างในนั้นเนี่ยยังจะมีไข่ขาวกับน้ำตาลนะครับซึ่งตีเป็นเมอร์แรงนะครับแล้วค่อยใส่แป้งลงไปในเมอร์แรงตามนะครับแล้วไปใส่ซิลิโคนนะครับอบนะครับในเมนูเค้กเมลอนกับซุปแคนตาลูปละครับอ๋อเค้กครับเค้กเมนูนึงเป็นเค้กเป็นเค้กเมลอนเรียกไปอบต่อก็เราเห็นนะครับผมความคืบหน้าของทางเชฟกระทะเหล็กไปหลายอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็เค้กเริ่มเข้าแล้วนะครับเข้าเตาอบแล้วนะครับครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับตอนนี้ทำอะไรครับนะครับเอารู้สึกจะเป็นทุบแล้วแข็งแห้งเอาครกมาในครกโอ้โหครับผมเอาไดร์ไอซ์มาตอนนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะทำอะไรครับเชฟผู้ท้าชิงนี่ตักใส่จานเลยตักใส่จานเหรอครับนี่เหมือนจะเหมือนจะจัดจานแล้วเหรอนี่โอ้โหตั้งใจเลยทานได้ด้วยเหรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับจัดได้เฉยๆบีพูดเป็นเล่นอ๋อแล้วก็ใบตองปูทับข้างบนอันนี้ก็ทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับตอนนี้อันนี้อะไรคือมูสมีซาลิมด้วยมีเส้นลิมใช่ไหมครับใช่ครับมีซาลิมด้วยมีแน่ๆครับผมคือเหมือนจะทำเป็นให้เหมือนจะเป็นแมลงบ้างเป็นแมลงสลิมกันไหมครับคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะฮะกำลังจะทำปุยฝ้ายซาลิมละครับโดยที่เขาใช้แป้งนะครับแล้วก็ผงฟูนะครับในการทำเป็นเหมือนเนื้อเค้กนะครับใส่เกลือป่นผสมหน่อยนะครับน้ำมันพืชไข่แดงเหล้ามารีบูนะครับกะทิแล้วก็สลิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะฮะหอมๆหวานๆสีสวยๆนะครับสำหรับเมนูดีเสิร์ตนะครับปุยฝ้ายซาลิมแตงไทยพานาคอตต้าของเชฟกระทะเหล็กละครับปุยฝ้ายสลิ่มแตงไทยพานาคอตต้าครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับนะครับได้มาผู้ท้าชิงมาแล้วครับนี่คือสักคู่คุณสักคู่ด้วยมีอะไรไทยๆด้วยนะแบบนี้พร้อมเป็นที่สักคู่เซโก้ก็คือเป็นสักคู่ภาษาอังกฤษก็เซโก้นะครับก็จะเรียกไทยทีเดียวก็ไม่ได้ก็เป็นเอเชียครับมันก็เหมาะกับแตงไทยเหมือนกันครับแล้วเนี่ยมาช็อปด้วยน้ำเพื่อไม่ให้มันสุกจนเกินไปนะสักคู่แคตาลูปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะเชฟกระทะเหล็กทำอะไรครับเริ่มเอานี่อะไรเอ่ยแยกไข่เหรอเฮ้ยอะไรอะไรเอ่ยน้ำเมลอนเหลืองป่ะครับคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับกำลังทำเป็นซอสแตงโมนะครับโดยใช้น้ำแตงโมเหลืองล้วนๆเลยนะครับกับโซเดียมแอลจิเนตแล้วก็น้ำตาลนะครับปั่นให้ละเอียดแล้วก็ต้มเดือดนะครับก็มาใส่ในน้ำคอลายเพื่อเคลือบให้อยู่เป็นรูปทรงแบบนี้ลักษณะแล้วคล้ายๆเหมือนกับไข่แดงละครับในเมนูสปาเกตตี้แตงโมปลาข้าวสารหวานครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยน่ากินมากอ่ะสองสีเลยคือสีต้องสวยแน่เพราะเนื้อจากเส้นสีแดงใช่ไหมใช่ครับแล้วมีตัวน้ำราดนี่เป็นสีเหลืองมาแล้วครับมาแล้วเริ่มจัดแล้วสวยนี่มีแข็งมากอุตส่าห์เอาแดงสลับเหลืองไปตามหมากรุกด้วยนะครับนี่เป็นแตงสมาร์ทฉันนะครับนี่เป็นแตงแล้วก็เพราะอะไรเห็นสีเพราะสีความเย็นที่ขึ้นมาจากน้ำแข็งแห้งไหมครับใช่ครับใบตองมันฟรีเลยได้เป็นไม่ต้องอยู่เกี่ยวเลยนี่เขาแสดงว่าเราจะชิมภายในชั่วโมงหน้านี้เขาก็คิดไว้อย่างนี้ครับใช่แล้วก็มีผักไมโครกรีนเข้ามาช่วยตกแต่งด้วยนะฮะเหลือเวลาอีก30นาทีเฮ้ย30นาทีแล้วนะครับเร่งเก็บผ้าเหล็กต้องเร่งมือเลยครับเริ่มจัดจานแล้วนะครับแต่ว่าในทางเชฟผ้าเหล็กของเรายังมาทางเชฟกระทะเหล็กครับเป็นยังไงบ้างครับมาแล้วครับนี่ฮะซอสแตงโมครับกำลังขึ้นมาแตงโมเหลืองนะครับที่ใส่ลงไปในน้ำมันเป็นราดได้ด้วยเอาละสิแล้วครับเอาสิแล้วก็เอาไปเชื่อมในน้ำแตงโมเองอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมนึกถึงนะครับนี่มันจะแตกเข้าไปในปากอ่ะโอ้แล้วโปะในปากอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นน้ำยังเป็นน้ำของแท้อยู่อันนี้ครีเอทีฟของแท้นี่สร้างสรรค์มาก
เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ครับมีผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงครับทำเทียนอบครับอบโลทอสครับเทียนอบแบบชวังเอาแล้วเป็นซะด้วยสิเอาไปอบด้วยใส่ในรอยแล้วปิดฝาอย่างนั้นคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟพระชิงนะฮะได้จะทำพานาคอต้านะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบไทยๆนะครับก็เลยใส่เทียนอบขนมนะครับในหม้อกะทินะครับในเมนูที่ชื่อน่ารักมากเลยนะครับชื่อว่ากะทิน้อยคิดถึงแตงไทยแล้วครับก็ยังแฝงไว้ด้วยความเป็นไทยนะครับอันนี้ก็ทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับก็ทำเหมือนกันเทียนอบเหมือนกันเอาสิใช่ครับสังเกตเทียนอบไหมสองเจ้าไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนนะฮะอันนี้เทียนอบชาววังครับอันนึงเนี่ยใช้ได้เป็นปีนะฮะครับฮะไม่ต้องเป็นวิตกเนี่ยเอาควันแล้วก็อัดเลยอย่างนี้ก็ใช้แค่ด้านเดียวอย่างนี้ก็จุด2ด้านอย่างทีมนู้นนะครับครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอเคโอเคไม่เซตตัวนะครับมีปัญหานี่ไงเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาแล้วครับเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาแล้วตอนนี้จะทำยังไงเวลาพอหรือว่านี่ไม่เกิดการไม่เซตตัวขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะคุณชกิจครับตอนนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับเขาก็เอาแก้วนะครับเจาะรูไว้ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าการที่เจาะรูแก้วไว้ข้างล่างแล้วเอาไปอบไมโครเวฟเนี่ยจะสุกเร็วนะครับใช้เวลาแค่30ถึง35วินาทีจะได้เนื้อสปองเค้กแบบนุ่มเนียนฟูเลยล่ะครับเดี๋ยวได้เห็นเลยนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้เก่งมากครับความคิดดีครับแต่ว่าต้องดูผลลัพธ์แต่ผมห่วงอย่างนึงครับใช้ไมโครเวฟแล้วถ้าเกิดผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะแข็งหรือเปล่าทิ้งไว้แล้วมันจะยุบแล้วมันจะแข็งนี่น่าจะเป็นผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับเก๋สวยมาแล้วโอ้ยฟูฟูฟ้ายฟูฟ้ายติดฟูฟ้ายอบใช่ไหมเป็นสันนี่เลยเนี่ยลักษณะเหมือนชิฟฟ่อนนะครับอันนี้ใช่ของดีมันต้องลอกแล้วค่อยๆออกมาทีละน้อยแบบนี้ยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมก็เลยก็เลยมีแต่เป็นนั่นไงฮะเป็นสลิมไหมเนี่ยฮะเมื่อกี้นี้ใช่เป็นสลิมแต่รู้สึกจะมีเป็นชิ้นๆของเมลอนนะฮะคุณจะคิดครับข้างในที่เป็นชิ้นๆนั่นคือแตงไทยละครับแตงไทยครับครับงั้นเค้กนั้นน่าจะมีกลิ่นหอมของแตงไทยนะครับครับนี่เชฟผู้ท้าชิงนะครับเค้กที่เป็นเมื่อกี้นี่ได้มาแล้วเมื่อกี้นะครับดูสิครับน่ากินมากต้องดูศิลปะการจัดงานของเขานะครับนี่ครับที่บอกเป็นสปอนจ์เค้กอะครับออกมาแล้วนะครับอยู่ทรงหน้าจะไม่เป็นแล้วทำเป็นฟอร์มแปลกๆเนี่ยนะฟอร์มก็สวยด้วยดีครับน่าปีกกุหลาบให้ด้วยนึกถึงขอนไม้อะครับสวยแบบไม่ตั้งใจอันนี้สวยแนวใหม่ถือว่าสร้างสรรค์มากนะครับนี่ครับผู้ช่วยเช็คกระทะเหล็กโอ้ยอะไรอะสีสวยอันนี้ raspberry sauce เมื่อกี้หรือเปล่าคุณชกิจครับที่เห็นนี่นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ใช้น้ำตาลเนยจืดแบะแซแพคตินแล้วก็พาร์มาแฮมนะฮะเป็นพาร์มาแฮมกรอบปั่นกันให้ละเอียดนะครับให้เข้ากันแล้วก็ปาดใส่แผ่นรองอบนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำเป็นทองม้วนละครับในเมนูที่ชื่อว่าทองม้วนพาร์มาแฮมกับมูสเมลอนละครับนี่ครับเอาของข้าวมาผสมแล้วครับผมนะครับแต่นี่แหละเป็นของเป็นของหวานของข้าวผสมไปแล้วเมนูนี้คือจริงแล้วคือเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงนะครับผมจัดจานไปไกลแล้วนะครับจานที่2แล้วการชนะการประกวดมาแล้วด้วยครับผมแต่เชฟกระทะเหล็กเนี่ยนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับตอนนี้คุณจะคิดครับครับแล้ววันนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเมนูที่1นะครับปุยฝ้ายซาริมแตงไทยพานาคอต้านะครับบวกกับโฟมมะพร้าวนะครับส่วนเมนูที่2ทองม้วนพาร์มาแฮมกับมูสเมลอนเมนูที่3เมลอนกับซุปแคนตาลูปและเมนูสุดท้ายสปาเกตตี้แตงโมปลาข้าวสารหวานแล้วครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนั่นคือเส้นอะไรอ่ะเส้นเมลอนหรือเปล่าเส้นเมลอนไหมฮะนะแหมสีสวยนะฮะงามครับแดงส้มน้ำตาลตอนนี้นะครับผมคือทางเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยอย่างที่พี่บีว่านะไปไกลแล้วนะครับครับตอนนี้เนี่ยเห็นที่เป็นรูปเป็นร่างที่มากที่สุดก็1จานแล้วนะครับครับ2แล้ว2เมนูแล้วนะครับนี่จานที่3เนี่ยจัดเตรียมพิจารณาเรียบร้อยแล้วแหมโอ้โหทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟรุ่นใหม่นักดัดแปลงก็ได้งัดเอากลเม็ดเคล็ดลับและศาสตร์ของการทำอาหารหวานออกมาเพื่อแสดงถึงความสามารถอย่างเต็มกำลังแต่เมนูของใครจะได้รับมาซึ่งชัยชนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ